สวัสดีครับตอนแรกเนี่ยก็กลาวไว้ว่าจะทําเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับแต่พอดีได้รับคำถามเนี่ยเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องนี้พอดีเลยก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวทําทมันเลยแล้วกันนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็คือการ ปิดพวกช่องว่างต่างๆในไทม์ไลน์ของเรานะครับแบบเร็วๆแล้วก็สะดวกใช่ไหมครับซึ่งไอ้พวกช่องว่างต่างๆพวกเนี้ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างการตัดต่อหรืออะไรบางทีเราเปลี่ยนคลิปเปิดความเร็วคลิปให้มันเร็วขึ้นอะไรเงี้ยคลิปมันก็จะสั้นลงหลายๆอันใช่ไหมมันก็จะเกิดช่องว่างขึ้นซึ่งสมมุติถ้าเราจะมานั่งแบบว่าอ่ะคลิกเข้าไปแล้วก็ backspace ลบ backspace ลบทีอันอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเสียเวลาในหนึ่งนาเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้ก็จะมาดูทีที่จะทำได้รวดเร็วกว่า ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าสําหรับใครที่ใช้ Premiere Pro เวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมีเครื่องมือตัวหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อให้ช่วยทําสิ่งสิ่งนี้เลยนะครับก็คือปิดช่องว่างต่างๆไทม์ไลน์ของเราแต่พูดจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆครั้งมันจะเหมือนมีบั๊กแล้วก็มีความเออเออสักนิดนึงนะครับซึ่ง สรุปแล้วเนี่ยผลสุดท้ายผมก็จะชอบใช้วิธีที่เดี๋ยวจะแสดงให้ดูในวันนี้ซึ่งจะสามารถใช้ได้กับ Premiere Pro ทุกเวอร์ชันเลยนะครับไม่ว่าจะแบบ CS 3 456อะไรเนี้ยก็น่าจะใช้ได้หมดนะครับและนอกจากนั้นมันก็รู้สึกว่าพึ่งพาได้มากกว่าด้วยนะครับซึ่งอย่างสมมติถ้าจะใช้เครื่องมือไอ้ Close Gap ที่มีมาให้ในเวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยสมมติผมต้องการปิดช่องว่างทั้งหมดนะครับผมก็ให้ไลท์คลิปทั้งหมดตรงนี้นะแล้วก็ไปที่ Sequence แล้วก็ไปที่ Close Gap ใช่ไหมครับมันก็จะปิดให้ประมาณหนึ่ มันปิดไม่หมดนะครับอย่างสมมติตงเนี้ยเพราะว่าไอ้แท็กเสียงของเราที่อยู่ด้านล่างเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามันตอนที่ผมตัดต่อไว้เนี่ยอาจจะต้องการให้เสียงมันเฟดขึ้นมาก่อนแทร็กภาพน,นิดนึงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะนั้นมันก็จะปิดปิดไม่ครบนะครับแต่ทีนี้ถึงต่อให้ผมนะครับผมกด control Z Undo ไปก่อนต่อให้ผมล็อกไอ้แท็กเสียงด้านล่างไว้เนี่ยให้มันไม่เกี่ยวข้องกับแท็กด้านบนเนี่ยแล้วผมไฮไลท์เนี่ยนะครับเราก็ไปที่ sequence แล้วก็ close gap เนี่ย มันก็ยังปิดไม่หมดอยู่ดีนะครับมันก็ยังมีช่องว่างอยู่อยู่ดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเวลาใช้ใเครื่องมือ close gap เนี่ยบางทีมันก็จะเกิดสิ่งอะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งสมมุติถ้าเกิดเรามีแค่พวกคลิปวิดีโออย่างเดียวเลยเนี่ยผมกดอันดูไปอีกรอบหนึ่งนะครับสมมุติถ้าเกิดเรามีแค่คลิปวิดีโออย่างเดียวเลยเนี่ยผมอันลิงก์ปึ๊บสักครู่นะครับออันลิงก์จากคล็กเสียงนะครับต่อให้อันลิงก์ต่อให้อันลิงก์กันแล้วเนี่ยถ้าจะใช้ close gap เนี่ยมันก็ยังมีีบบัั๊กอยู่ดนะครผมไป เห็นไหมครับมันก็ยังปิดไม่หมดอยู่ดีนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเครื่องมือเนี้ยมันก็อาจจะพึ่งพาได้ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสมมุติถ้าเกิดเรามีแค่แทร็กภาพอย่างเดียวเลยเนี้ยนะครับอยู่แทร็กเดียวเลยเนี้ย แล้วก็ไม่มีแทร็กภาพอะไรวิดีโออะไรอื่นข้างบนเนี่ยแล้วเราใช้เครื่องมือโคลสแคปตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันก็ใช้งานได้อ่าไม่มีปัญหาอะไรนะจังเกตเห็นว่าอ่ามันก็ปิดหมดนะครับอันนี้ที่มองที่มองไม่เห็นว่าปิดไม่หมดนี่ก็คือว่าพอดีไอคลิปมันสั้นมากนะครับเวลาซูมออกมามันก็เลยอาจจะเห็นเหมือนเป็นช่องว่างแต่จริงๆแล้วมันก็คือปิดหมดครบถ้่วเรียบร้อยแล้วนะครับแต่โอเคในเมื่อเครื่องมือโคลสแครปเนี่ยมันอาจจะพึ่งพาได้ไม่ไม่มากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องมืออีกตัวหน อันดูทุกอย่างเอาไปก่อนนะครับอ่าให้มันกลับมาเป็นเหมือนอย่างนี้ใหม่อ่าโอเคนะครับอันนี้ผมก็อันดูหมดทุกอย่างแล้วก็มีช่องว่างต่างๆให้เราต้องการจะปิดอยู่ใช่ไหมครับเพราะนั้นก็มาดูวิธีนี้เลยดีกว่า ทีนี้สำหรับการปิดช่องว่างแบบคลาสสิกที่จะใช้ได้ใน Premiere Pro ทุกๆเวอร์ชันเนี่ยก็ <laughs> ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือ Close Gap เนี่ยก็คือก่อนอื่นเราจะสร้างแทร็กเปล่าขึ้นมาสักแทร็กหนึ่งก่อนนะครับก็บไปที่เฝ้าแล้วก็ไปที่ New นะครับซึ่งไอ้แทร็กเปล่าเนี่ยจะสร้างเป็นอะไรก็ได้นะครับจะสร้างเป็น Color m a t t e Black Video หรือ Adjustment Layer อะไรก็ได้ในกรณีนี้ผมก็สร้าง Adjustment Layer ขึ้นมาอันหนึ่งแล้วกัน,นครับเสร็จแ,แล้วเราก็ลากมันเนี่ยเอาไปไว้ตรงด้านบนไอ้ช่องว่างที่เราต้องการจะปิดใช่ไหมเพราะนั้นผมก็ลากให้มันยาว ต้องอันลิงก์มันด้วยนะครับอันนี้ก็คือลิงก์อยู่เหมือนปกติเลยทั้ง track ภาพและ track เสียงเนี่ยก็ลิงก์กันอยู่ปกตินะครับทีนี้ผมก็จะไฮไลท์ไอตัวช่วงวิดีโอทั้งหมดที่ผมต้องการจะปิดช่องว่างใช่ไหมครับเสร็จแ,แล้วผมก็จะคลิกซ้ายนะครับคลิกซ้ายที่ตัววิดีโอทั้งหมดที่เลือกไว้นะครับ แล้วก็ขยับมันขึ้นมาด้านบนนะขยับขึ้นมาตรงๆเลยนะเพราะนั้นสมมติถ้าเกิดเราต้องการขยับขึ้นมาตรงๆให้มันชัวๆเนี่ยก็กดชิฟค้างไว้ก็ได้นะครับจะสังเกตเห็นว่าผมกดชิฟเนี่ยเวลาขยับขึ้นมามันจะขยับขึ้นมาตรงๆเลยนะครับมันจะไม่แบบว่าเบี้ยวไปซ้ายหรือขวาอะไรอย่างนี้นะเพราะนั้นกดชิฟค้างไว้เราก็ขยับตรงๆขึ้นมานะครับเราก็ปล่อยปึ๊บนะครับทีนี้ก่อนที่จะทําอะไรอย่างอื่นเลยเนี่ยเราก็จะคลิกเมาส์ซ้ายเข้าไปที่วิดีโอของเราอีกครั้งหนึ่งใช่ไหม แล้วก็เลื่อนกลับมันเลื่อนเลื่อนมันกลับลอนลงมานะครับซึ่งก็เหมือนเดิมว่ากด Shift นะครับมันจะ้เลื่อนลงกลับลงมาตรงๆนะครับแล้วก็ปล่อยเมาส์ปึ๊บนะครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้ทำก็แค่เลือกแทร็กวิดีโอของเราขยับขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็ปล่อยใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็เลือกมันอีกทีนึงแล้วก็ขยับมันลงมาด้านล่างกลับมาที่เดิมแล้วก็ปล่อยนะเพราะนั้นไอ้แทร็กวิดีโอด้านล่างของเราตอนนี้มันก็กลับมาอยู่ที่เดิมของมันแล้วนะครับแต่สัง มันก็จะได้ถูกตัดให้เหลือเฉพาะตรงที่อยู่ตรงช่องว่างแล้วใช่ไหมเพราะเพราะตอนนี้เราขยับวิดีโอของเราขึ้นไปเนี่ยไอ้ตรงนี้มื่ขึ้นไปทับไอ้ตรงจัสติเมนเลเยตรงนี้นะครับพอพอขยับกลับลงมาตรงนี้มันก็หายไปใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันไอ้ท่อนตรงนี้มันขึ้นไปมันก็ไปทับตรงจัสติเมนเลเยตรงนี้นะครับพอขยับกลับลงมามันก็จะเหลือช่องว่างไว้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้จัสติเมนเลเยของเราที่อยู่ด้านบนตรงเนี้ยมันจะเหลืออยู่เฉพาะช่วงที่ เป็นช่องว่างของคลิปด้านล่างของเราพอดีนะครับมันก็จะเหลืออยู่ตามช่องว่างต่างๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นทีนี้เนี่ยถ้าเราต้องการจะปิดไอ้ช่องว่างต่างๆทั้งหมดที่มีเนี่ยเราก็แค่ไปที่แทร็กเสียงเล่านะครับแล้วก็ไปล็อกมันไว้นะมันจะได้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับไอ้ตัวแทร็กวิดีโอของเราใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็ไฮไลท์ไอ้ตัว Adjustment layer ทั้งหมดที่มันอยู่พอดีกับช่องว่างเล่านะครับเราก็กด Shift i ี t นะครับแล้วก็กด e ี e t e ที่คีย์บอร์ดปึ๊บอ่ามันก็ตอนน ไอตัวแทร็กวิดีโอไอตัวแทร็กวิดีโอออกจาก t r a ็กเสียงเนี่ยมันก็จะปิดแกนทั้งหมดอย่างติดชิดกันหมดเลยนะครับไม่ไม่ได้มีแบบช่องว่างตรงไหนเหลืออยู่เลยนะครับเพราะว่าตอนที่ผมกดชิปด t ลี l เนี่ยเดี๋วยวผมกด c อนโทรลแซดอั Z, ไปก่อนนะนะครับอตอนนี้ผมเลือกไอ้อัจสเมเลทั้งหมดแล้วผมกดชิปด t ลี l เนี่ยนะครับมันก็คือจะจะลบ ไอตัวจัสเมเล่ทั้งหมดนะครับเราก็ขยับไอตรงตรงส่วนที่ลบไปเนี่ยให้มันชิดกันขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นในเมื่อไอจัสเมเล่ของเราเนี่ยมันอยู่พอดีกับช่องว่างไอแท็กด้านล่างทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็จะลบไอตรงลบไอตรงที่บริเวณที่เป็นช่องว่างอยู่แล้วมันก็จะขยับให้ชิดกัน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 หมดเลยนะเพราะนั้นช่องว่างทั้งหมดเนี่ยมันก็หายไปนะเพราะนั้น่เดี๋ยวจะทำให้ดูอีกรอบนึงแล้วกันนะครับเผื่อเมื่อกี้จะได้เห็นชัดๆนะครับว่าจริงๆมันค่อนข้างเห็วนะครับถ้าว่าทําโดยที่ไม้บบานานนนรใสัค ปึ๊บแล้วก็ลากให้มันยาวพอดีกับไอ้ท่อนของช่องว่างที่เราต้องการจะปิดนะครับปึ๊บอ่าต้องปิดถึงนี้เลยแล้วกันนะครับอ่าพอลากจัสมาเลเยอร์มาแล้วปึ๊บแล้วก็ไฮไลท์ที่แท็กวิดีโอของเรานะครับคลิกซ้ายกดชิฟค้างไว้ขยับขึ้นไปแล้วก็ปล่อยปึ๊บอ่านะครับปล่อยเมาส์ปึ๊บเสร็จแล้วก็คลิกที่นึ่งกดชิฟค้างไว้แล้วก็เลื่อนลงมาตรงๆแล้วก็ปล่อยปึ๊บอ่าเสร็จแล้วเราก็แค่เลือกไอ้ตัวจัสมาเลเยอร์ทั้งหมดที่เหลืออยู่แล้วก็ชิฟดีลีชนะครับ ปิดแก็ทั้งหมดเนี่ยเรียบร้อยแล้วทีนี้สมมติถ้าเราต้องการจะปิดช่องว่างสําหรับทั้ง t r a ็กวิดีโอกับแทร็กเสียงเลยเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับสมมติถ้าเกิดวิดีโอที่เราเอามาใช้เนี่ยมันเป็นฉากพูดแล้วความยาวของแทร็กเสียงมันก็พอดีกับ t r a ็กวิดีโอเป๊ะเลยเราก็สามารถ ปิดไอช่องว่างของมันเนี่ยทั้งคู่ไว้พร้อมๆกันเลยก,ก็ได้นะครับก็เหมือนเดิมก็แค่เอา adjustment layer มาใช่ไหมครับแล้วก็อ่าลากให้มันยาวพอดีนะครับแล้วก็เหมือนเดิมขยับวิดีโอขึ้นไปนะครับปล่อยขยับกลับลงมาแล้วก็ปล่อยทีนี้ถ้าเราต้องการจะปิดช่องว่างทั้งคู่เราก็แค่ไม่ต้องล็อก t r a c แทร็กเสียงนั่นเองนะครับก็กด shift delete ไปมันก็จะ แกลเนี่ยทั้งแท็กพูดและแท็กเสียงเลยนะตัวแน่นอนในกรณีเนี้ยอไอแท็กเสียงที่ผมทามาเนี่ยมันไม่ได้พอดีกับแท็กพูดนะมันมีทั้งเพลงแล้วบางทีมันก็มีช่วงที่เวน้นเว้นว่างไปอะไรอย่างงี้นะเพราะนั้นถ้าเกิดใช้วิธีนี้บางทีมันก็อาจจะเหลือช่วงที่มันเหลื่อมเหลื่อมกันเนี่ยก,ก็บางทีก็อาจจะเกิดปัญหาได้นะครับแต่สังเกตเห็นว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญหาน้อยกว่าไอตัว close gap พอสมควรเลยนะครับแต่ว่าแน่นอนจะสังเกตเห็นว่าถ้าเกิดแท็กเสียงกับแท็กวิดีโอมันไม่ได้ตรงกันเป็ ถ้าเกิดมันเหลื่อมกันเนี่ยก็ให้ล็อกพวกแทร็กอื่นๆไว้เนี่ยน,น่าจะดีกว่านะครับทีนี้เราลองมาดูการใช้แบบนี้ในส่วนที่มันมีแทร็กหลายๆเลเยอร์บ้างก็ได้นะครับอย่างสมมติกรณีน,นี้ผมมีทั้งแทร็กวิดีโอใช่ไหมแทร็กเสียงแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็มีแทร็กวิดีโออีกตั้ง2องสแทร็กเลยใช่ไหมสมมติผมต้องการปิดช่องว่างตั้งแต่ตรงนี้ไปจนถึงตรงนี้เนี่ยก็ใช้วิธีเดียวกันเลยนะผมก็ลาก a d สเ s น m e เ t l a y มาปุ๊บนะครับแล้วก็ลากมาให้ครอบคลุมตรงช่วงที่เป็นช่องว่างใช่ไหม แล้วก็ไฮไลท์วิดีโอของผมทั้งหมดนะครับคลิกซ้ายนะครับเมาส์ซ้ายแล้วก็ชิฟค้างไว้ขยับขึ้นมาปุ๊บอ่าแล้วก็คลิกรอบนึงขยับกลับลงไปนะครับปุ๊บอ่านะครับทีนี้ก่อนที่ผมจะกดชิฟต์ดีลีทเนี่ยก็เหมือนเดิมผมก็ไปล็อกไอ้แทร็กอื่นๆไว้นะครับมันจะได้ไม่มีผลกระทบอะไรกับเวลาที่ผมต้องการปิดแกลบของแทร็กแทร็กนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วผมก็ไฮไลท์โอ้ยลืมล็อกแทร็กนี้ด้วยนะครับเสร็จแล้วผมก็ไฮไลท์ตัวจัสแมนเลย์ของผมนะครับไอ้แทร็กปล่าที่ผมเอามาใช้้้เเออาาไวตตัััดดดดฉยๆนนนะะคระครบกกชิิฟ์ีีีลท่่แม็จป ช่องวางทั้งหมดออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเกตเห็นว่ามันจะปิดชิดกันหมดเลยนะครับก็จะไม่เหลือแกลบอะไรไว้เลยทีนี้เราลองมาเปรียบเทียบการทําโดยการใช้เครื่องมือ close gap กันบ้างดีกว่านะครับสมมติอ่านี้ก็คือเป็นวิดีโอท่อนเดิมเลยนะครับก็มีแทร็กเสียงอันนึงแล้วก็แทร็กวิดีโออีกด้านบนอีกสองสแทร็กใช่ไหมครับผมก็ก่อนอื่นอาจจะล็อกท่องแทร็กเสียงไว้ก่อนนะครับแล้วก็ล็อกแทร็กวิดีโอด้านบนด้วยใช่ไหมครับเสร็จแล้วผมก็มาไฮไลท์แค่ตรง คร์วิดีโออันนี้ของผมที่ผมต้องการจะปิดช่องว่างต่างๆใช่ไหมผมก็ไปที่ Sequence แล้วก็ไปที่ close gap นะครับก็จะสังเกตเห็นแล้วว่าในอีกครั้งหนึ่งอีกแล้วที่มันมันไม่ปิดช่องว่างทั้งหมดใช่ไหมจะสังเกตเห็นเลยว่าตรงนี้ก็ยังเหลือช่องว่างอยู่ใหญ่เบ้อเริ่มเลยนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นผมทําอะไรผิดหรือเปล่าหรือมันมีบั๊กอะไรหรือเปล่านะเพราะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ผมก็จะใช้วิธีแบบคลาสสิกนะครับแบบโบราณน,นั่นเองนะครับมากกว่านะเพราะว่ามันรู้สึกเหมือนพึ่งพาได้มากกว่าแล้วพอ,พอปิดมันก็รู้สึกว่าโอเคมันปิดได้แน่นอนจะมแบแต่ว่าถ้าใช้ close gap เนี่ยบางทีมันก็จะเกิดบั๊กอะไรแปลกๆบางทีมันก็ปิดไม่สนิทนะบางทีเข้าไปมันเหลือช่องเล็กๆอยู่อะไรเงี้ยผมก็แบบก็งงเหมือนกันนะครับซึ่งมันก็ ก็ไม่เนื่องจากไม่อยากแบบว่ามาเกิดปัญหาภายหลังแบบใช้เครื่องมือ close gap แล้วปรกากฏอ้าวมันสรุปปิดไม่สนิทอะไรเงี้ยผมก็ใช้วิธีแบบใช้ไอ้ร็ a เปล่ามาไว้ข้างบนแล้วก็มาลากขึ้นลากลงเนี่ยก็อาจจะอาจจะแม่นยำกว่านะครับแล้วนอกจากนั้นสำหรับใครที่ใช้ Premiere Pro เวอร์ชันเก่าๆที่ยังไม่มีเครื่องมือ close gap เนี่ยก็สามารถใช้ได้ด้วยนะครับก็ยิ่งยิ่งดีเลยนะเพราะว่าก็สามารถใช้ได้ทุกเวอร์ชันเลย โอเคครับก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าวิธีนี้จะช่วยประหยัดเวลาได้บ้างนะครับสำหรับใครที่ตัดต่อแล้วต้องปิดแก๊ปเป็น20-30หรือเป็นร้อยแก๊ปอะไรอย่างนี้นะครับแน่นอนก็คงจะสบายกว่าต้องมานั่งไล่คลิกแล้วก็ปิดปิดปิด,ปดทีละอันนะครับนอกจากประหยัดเวลาแล้วก็ยังหวังว่าจะช่วยทําให้ไขข้อเจ็บน้อยลงได้ด้วยนะครับยังไงก็วันนี้ผมคงไปก่อนลวครับ